อะไรก็นี่ไงคนเดียวมึงเข้าไปเนี่ยโอ้ภาพเก่าไปนั่งหน้าบ้านเลยเดี๋ยวไม่เอาให้เดี๋ยวไม่เอาให้เดี๋ยวนั่งรอก่อนนั่งรอเดี๋ยวไม่ให้คุณอย่าไปไม่ได้ไปไหนไปไหนเดินมาห้องเรียนเนี่ยวะตัวนี้เนี่ยโหเออไม่ให้ออกไปด้วยครูลืมเปิดไมค์หรือเปล่าครับจริงด้วยไม่ได้ค่ะครูสุดลืมพูดคนเดียวพูดตัวเลยครับว่าคุณพูดอะไรครับเนี่ยพูดว่าอะไรครับโอเคก็เนี่ยผมบอกคนครับเกือบไม่ครับโอเคใหม่นะครูสุครับโรงเรียนเราเลื่อนไปวันที่2สิงหาใช่ไหมครับใช่ใช่ทำไมว่าถึงเลื่อนนะครับครูตอนนี้นะลูกสาเหตุที่เลื่อนก็เพราะว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิดอ่ะในอำเภอเราค่อนข้างจะเยอะมีจำนวนเยอะนะคะมีผู้ติดเชื้อทุกวันแล้วก็ในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเองเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อทุกวันเหมือนกันถ้าเด็กๆได้ดูสถิติจะเห็นว่าถ้าติดเชื้อในจังหวัดเราเนี่ยเกือบ35 คนเมื่อวานนะคะแล้วก็มาจากนอกจังหวัดอีกนะคะที่เขามาจากกรุงเทพที่บุรีรัมย์เรามีนโยบายว่าใครป่วยที่ไหนก็ตามถ้ามีทะเบียนบ้านที่บุรีรัมย์ก็ทางส่วนราชการเขาจะมีรถไปรับแล้วก็มารักษาตัวที่บ้านเราที่บุรีรัมย์นะคะแล้วก็มีคำสั่งจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3เนี่ยเขามีหนังสือคำสั่งมาขอความร่วมมือให้โรงเรียนในเขต3เนี่ยจะประกอบไปด้วยอำเภอนางรองนนทบุรีน้องกีเนี่ยนะคะให้หยุดก่อนให้ทำการเรียนการสอนออนไลน์ก่อนนะคะก็เลยได้หยุดนะคะเด็กๆคงได้เบิกก็เลยได้หยุดเด็กๆคะอันนี้ป้าแปงตอบคำถามป้าแปงแล้วนะทีนี้เรามาทบทวนว่านิทานทองอินเมื่อวานที่เราเรียนนะคะนิทานทองอินคนแต่งก็คือใครลูกระบาดคนแต่งคือนางแฝงคือนางแฝงว่าอะไรลูกนางแก้วในขวัญนางแก้วในขวัญครับนางแก้วในขวัญเป็นพระนางแฝงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6รัชกาลที่6ใช่แล้วนะคะพระองค์เนี่ยก็มีพระปีชาสามารถหลายๆอย่างนะคะด้านนึงที่พระองค์โดดเด่นก็คือด้าน
วรรณกรรมด้านภาษาและวรรณกรรมนั่นเองนะคะนิทานทองอินถือเป็นนิทานสืบสวนสอบสวนเรื่องแรกของประเทศไทยถูกไหมลูกเรื่องแรกของประเทศไทยถ้าเป็นพระองค์เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีของประเทศอังกฤษคือเรื่องเชอร์ล็อกโฮมเรื่องอะไรครับเชอร์ล็อกโฮมเชอร์ล็อกโฮมนะคะมาจากเรื่องเชอร์ล็อกโฮมนั่นเองเมื่อวานเราเรียนไปถึงว่านายวัดนี่นำเรื่องของตำนานแม่นาคพระโขนงที่สองใช่ไหมคะไปเล่าให้นายทองอินฟังเมื่อเล่าเสร็จทองอินก็นั่งวิเคราะห์เพราะว่าทองอินคือนักสืบถูกไหมลูกมีอาชีพเป็นนักสืบนะคะทองอินก็วิเคราะห์แล้วเมื่อวานจากที่เราคุยกันทองอินวิเคราะห์เสร็จทองอินก็มาที่บางพระโขนงถูกไหมลูกมาที่บางพระโขนงแล้วก็ไปทำอะไรไปสัมภาษณ์ใช่ไหมไปสอบถามใครที่เป็นเจ้าของต้นเรื่องสอบถามใครลูกตัวละครในเรื่องคือใครชื่อเหมือนน้องขึ้นต้นเหมือนน้องพันพยายามแรกคือพันอะไรพันอะไรใครทราบพันโชติเป็นเจ้าของเรือน่ะวันที่หรือเปล่าครับครูพันโชติครับนะคะทองอินในวัดก็ไปสืบถามกับพันโชตินะคะจนได้รู้ว่าผีแม่นาคทำอะไรได้บ้างผีแม่นาคในเรื่องทำอะไรได้บ้างตักต้มได้กินข้าวได้คุยกันได้ทะเลาะได้ไงเต็มตุ่มกินของหวานก็ได้ถูกไหมคะทานของหวานก็ได้แล้วก็อะไรอีกเขียนหนังสือก็ได้ถูกไหมคะเขียนหนังสือสามารถเขียนจดหมายมาถึงพันโชติได้ว่าให้พันโชติเตรียมอะไรให้บ้างแล้วก็ไม่ให้พันโชติมีภรรยาใหม่ถูกไหมคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอคลิปทบทวนเนื้อหาทองอินก่อนนะคะทบทวนเมื่อวานก่อนนะคะปูติ้งเรื่องตัววันหลังแค่รับกระดาษจึ๊กจึ๊กจึ๊กเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมเห็นภาพครับนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่สองเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าตั้งแต่สมัยเป็นมกุฎราชโดยทรงพระราชนิพนธ์เป็นขาวทองอินลงพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารทวีปัญญาในปีพุทธศักราช2447โดยใช้พระนามแฝงว่านายแก้วนายขวัญเอาใครเปิดไมค์อยู่ปิดไมค์ด้วยนะลูกนิทานทองอินไม่เพียงแต่เป็นนิยายสืบสวนเรื่องแรกของพระองค์หากยังเป็นรหัสคดีที่มีตัวละครต่อเนื่องชุดแรกของไทยด้วยจึงอาจจะถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมไทยในแนวรหัสคดีซึ่งได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมตะวันตกเรื่องเชอร์ล็อกโฮมรายละเอียดของเนื้อหาเป็นการปรับประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตแบบไทยๆในยุคนั้นๆได้อย่างกลมกลืนสำหรับนักอ่านปัจจุบันอาจจะติดขัดกับสำนวนภาษาที่ไม่คุ้นเคยไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะอ่านยากจนถึงกับสะดุดและน่าจะได้รับอรรถรสของวรรณกรรมเรื่องนี้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวตัวละครที่ปรากฏในนิทานทองอิน 1. นายทองอินนายทองอินทำอาชีพเป็นนักสืบเป็นคนที่มีสติปัญญาไหวพริบมีความรู้ซึ่งไม่มีผู้ใดทราบว่าเขาเป็นนักสืบคล้ายพลตะเวนลับที่คอยสืบข่าวต่างๆให้กับทางราชการ 2. นายวัดเพื่อนสนิทของนายทองอินเป็นผู้เล่าเรื่องเนื่องจากนายวัดเป็นผู้ช่วยของนายทองอินทำให้นายวัดรู้เรื่องราวของนายทองอินและสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับตัวละครได้เป็นอย่างดี 3. นายเปรมเป็นเพื่อนบ้านของนายพันโชตและเป็นบิดาของเจ้าปลิก 4. นายพันโชตเป็นกำนันที่มีฐานะปานกลางเป็นบิดาของนายชมและนายชื่นมีภรรยาชื่อนาคซึ่งเสียชีวิตแล้ว 5. นางนาคภรรยาของนายพันโชตเป็นมารดาของนายชมและนายชื่น 6. นายชมบุตรชายคนโตของนายพันโชตกับนางนาค 7. นายชื่นบุตรชายคนเล็กของนายพันโชตกับนางนาค 8. เจ้าปลิกบุตรของนายเปรมนิทานทองอินตอนนาคพระโขนงที่2
เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมามีข่าวลือขึ้นว่าเกิดมีปีศาจดุขึ้นใหม่ที่บางพระโขนงบางคนบอกว่าปีศาจนี้ก็คือนางนาคได้กลับมาเที่ยวหลอกหลอนคนใหม่บางคนก็บอกว่าเป็นปีศาจที่ชื่อนาคเหมือนกันแต่ภายหลังพบว่าปีศาจนี้มีคนเห็นอยู่ใกล้ๆบ้านของนายพันโชตภรรยาของนายพันโชตมีชื่อว่านาคได้เสียชีวิตไปแล้วประมาณปีเศษนายพันโชตและนาคมีบุตรอยู่เพียง2คนคือนายชมกับนายชื่นนายพันโชตคิดจะมีภรรยาใหม่แต่ก็ไม่มีใครกล้าเพราะรู้ว่าผีนางนาคที่อยู่บ้านจะได้มาหลอกหลอนผู้คนและตอนมีชีวิตอยู่นางนาคเป็นคนที่ขี้หึงมากในขณะเดียวกันนางนาคก็ได้เที่ยวมาหลอกหลอนผู้คนมักมาปรากฏตัวให้คนเห็นอยู่เสมอหลังจากที่นายทองอินได้ทราบข่าวก็นึกอยากที่จะสืบเลยคิดสนุกจึงชวนนายวัดไปเป็นเพื่อนที่บางพระโขนงเพื่อสืบเรื่องแม่นาคพระโขนงนายทองอินและนายวัดเมื่อไปถึงบางพระโขนงก็ได้ไปสอบถามเพื่อนบ้านของนายพันโชตคือนายเปรมนายเปรมเล่าให้นายทองอินฟังว่านายพันโชตมีบุตร2คนคือนายชมและนายชื่นนายชมเป็นเพื่อนกับลูกของนายเปรมที่ชื่อว่าเจ้าปลิกมักจะชวนกันไปดูผีในเวลากลางคืนนายชมอายุประมาณ 15-16 ปีส่วนนายชื่นจะอ่อนกว่า2ปีหลังจากนั้นนายทองอินและนายวัดก็ได้ไปที่บ้านของนายพันโชตเพื่อสอบถามเรื่องราวก็ได้ความว่านายพันโชตเคยเห็นผีนางนาคปรากฏตัวอยู่บริเวณใต้ถุนเรือนและบริเวณคอกควายหลังจากนั้นนายทองอินได้ฟังเรื่องจากนายพันโชตทำให้คิดไตร่ตรองเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงไม่เชื่อว่ามีผีนางนาคเกิดขึ้นจริงจึงวางแผนแนะนำนายพันโชตว่านายวัดเป็นหมอผีสางซึ่งนายวัดเองก็ตกใจในขณะนั้นนายวัดก็ต้องยอมตามน้ำไปก่อนส่วนนายพันโชตให้ความสนใจเป็นอย่างมากและเอ่ยปากขอความช่วยเหลือนายทองอินคิดเด็กๆคะเมื่อวานเราเรียนถึงของที่นายทองอินได้บอกกับพันโชตไปว่าให้พันโชตเตรียมอะไรมาบ้างสำหรับปราบผีไม่น่าถูกไหมคะเมื่อวานถึงตอนนี้นะคะก็จะมีของทำพิธีก็จะได้แก่น้ำกลางแม่น้ำจอกหนึ่งของสิ่งที่สองคือเทียนขี้ผึ้งขอจากพระเล่มหนึ่งของสิ่งที่สามคือสายสินกลุ่มหนึ่งของสิ่งที่สี่คือหญ้าคากำมือหนึ่งดังภาพนะคะน้ำกลางแม่น้ำจอกหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะใส่จอกนะคะเทียนขี้ผึ้งนะคะอันนี้คือสายสินกลุ่มหนึ่งแล้วก็หญ้าคานะคะต้นหญ้าคานั่นเองอันนี้คือสิ่งที่พันโชทองอินบอกกับพันโชตแล้วทองอินก็บอกว่าหมอผีก็คือนายวัดนะคะอุปโลกให้นายวัดเป็นหมอผีนะคะเพื่อจะมาปราบผีบ้านที่เรือนของพันโชตนั่นเองนะคะเด็กๆดูนะคะต่อไปหนึ่งเหตุผลที่หาของทำพิธีไล่ปีศาจนั้นเพื่อต้องการให้นายพันโชตและนายชมได้ออกจากบ้านในระหว่างนั้นนายทองอินก็หาจังหวะเพื่อสำรวจบ้านตลอดจนห้องต่างๆที่มีทั้งหมดทำให้นายทองอินรู้ว่าใครเป็นผู้วางแผนปลอมตัวในครั้งนี้จึงคิดวิธีวางแผนจับตัวพอนายพันโชตและนายชมกลับมาหลังจากที่หาของทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมทำพิธีในช่วงกลางคืนดูวิธีนะคะเมื่อถึงเวลากลางคืนนายวัดกับนายทองอินก็ทำทีให้นายพันโชตและบุตรเข้านอนและกำชับนักหนาว่าหากได้ยินเสียงอะไรก็ตามไม่ต้องออกจากห้องเมื่อวัดรอผีอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเทน้ำซ่า
นายวัดไม่รอช้ารีบลงเรือนไปทางโอ่งน้ำเห็นผู้หญิงแต่งตัวตามที่นายพันโชตเล่ากำลังหิ้วปี๊บน้ำเดินมาจากคูผู้หญิงคนนั้นเมื่อเห็นก็รีบวิ่งเข้าใต้ถุนบ้านและในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงคลางฮือๆอีกฟากหนึ่งนายวัดจึงตัดสินใจวิ่งข้ามสะพานอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันปีศาจวัดจะไม่กล้าไล่จับทำให้ในายวัดจับตัวได้นายทองอินเป็นผู้จับผีที่อยู่ใต้ถุนเรือนเมื่อจับผีปลอมทั้งสองได้แล้วปรากฏว่าผีที่อยู่ใต้ถุนเรือนก็คือนายชมส่วนผีที่อยู่อีกฟากหนึ่งก็คือนายปริกลูกของนายเปรมนั่นเองนายทองอินได้สอบถามเหตุผลของนายชมที่ปลอมตัวเป็นผีจึงได้ความว่าอยากกินขนมอยากสนุกไม่อยากให้พันโชตมีภรรยาใหม่เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากฟังเป็นยังไงได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงครับลงใครเป็นผีตีเสียงอยู่ครับครับครับใครเป็นผีลูกเอาตอบกูสุดที่ใครเป็นผีไม่มีไม่มีผีใช่ไหมอ้ําเออจะใครปลอมตัวเป็นผีใครปลอมตัวเป็นผีลูกในเรื่องปิดใครคะมีสองคนที่ช่วยกันเลยมีสองคนคือใครกับใครปลิกชมกับชมกับปลิกใช่ไหมลูกชมกับปลิกปลอมตัวเป็นผีเห็นไหมแต่งกายเหมือนผู้หญิงเลยภาพที่ประกอบคือภาพที่มาจากอะไรคะหนังสือวรรณคดีลำนำถูกไหมลูกมาจากหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะก็จะเห็นภาพประกอบว่าในชมเนี่ยเป็นไงคะนุ่งผ้าสบายนุ่งโจงกระเบนเลยห่มสบายนุ่งโจงกระเบนใช่ไหมแล้วก็ไปตักน้ำพอมีคนจะจับก็ให้อีกคนนึงส่งสัญญาณให้กันวิ่งใช่ไหมคะพอสองคนเนี่ยตักน้ำให้พ่อเหนื่อยตักตอนกลางวันไม่ได้ถ้าถามสาเหตุว่าทำไมชมกับปิกถึงร่วมมือกันก็อยากกินขนมใช่ไหมกับไม่อยากให้พ่อมีภรรยาใหม่ถูกไหมลูกไม่อยากให้พ่อมีภรรยาใหม่สาเหตุหลักๆแล้วก็อยากสนุกสนานแค่นั้นเองเพราะว่ายังเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะสองคนนี้ร่วมมือกันกลางวันตักน้ำไม่ได้เพราะอากาศร้อนอากาศมันร้อนเลยตักตอนกลางคืนนะคะแล้วพอตักน้ำเสร็จก็เป็นไงคะหิวใช่ไหมลูกอยากทานขนมก็เลยเป็นข้อความในจดหมายบอกให้พ่อเตรียมขนมไว้ที่ห้องกลางใช่ไหมคะพอทำงานเหนื่อยปุ๊บก็ปีนขึ้นบ้านไปแล้วก็เดินลัดเลาะไปกินขนมใช่ไหมลูกกินขนมแล้วก็กลับเข้าไปนอนนะคะกลางวันไม่ทำงานทีแม่นาคไม่ออกมาตอนกลางวันในเรื่องนี้ในเนี่ยครับครับแม่บอกว่าให้ผมหยุดก่อนได้ไหมครับได้ครับหนูไปธุระได้ครับได้ครับนะคะนายทองอินเนี่ยก็เลยไปตามสืบจนรู้สุดท้ายก็คือคนที่เป็นคนที่ปลอมผีก็คือนายชมกับนายปริกนายชมเนี่ยเป็นลูกชายของพันโชตถูกไหมคะส่วนนายปริกเนี่ยเป็นลูกชายของนายเปรมนะคะเป็นลูกชายของนายเปรมสองคนนี้ก็เลยเป็นไงยอมรับกับนายทองอินกับนายวัดว่าตัวเองกับปลอมเป็นผีนะคะพอรู้ความจริงปุ๊บทองอินก็เลยบอกนายเปรมกับนายวัดไปว่าบอกนายเปรมกับนายชมกับนายปริกนะคะบอกนายชมกับนายปริกไปว่าต่อไปห้ามทำผีไม่น่ากลอกอีกนะคือถ้าทำปุ๊บพันโชตกับนายวัดเนี่ยนายทองอินกับนายวัดนะคะนายทองอินกับนายวัดก็จะไปบอกใครคะไปบอกพันโชตให้รู้ว่าผีไม่น่าจริงๆไม่มีนะคะเป็นคนปลอมตัวมาเท่านั้นนะคะสุดท้ายนะคะนายชมกับนายปริกก็รับปากเพราะว่าตัวเองก็กลัวพ่อโกรธเหมือนกันนะคะกลัวพ่อทั้งสองคนโกรธก็รับปากกับนายวัดกับทองอินว่าไม่จะไม่ปลอมเป็นผีอีกแล้วนะคะเรื่องนี้พอหลังที่นายวัดกับนายทองอินปราบผีไม่น่าเสร็จหลังจากนั้นก็ไม่มีชาวบ้านเห็นผีไม่น่ากินเลยนะคะก็ไม่มีผีไม่น่ากินเลยแล้วพันโชตก็ไม่ได้มีภรรยาใหม่นะคะเพราะเกรงใจภรรยาก็คือนางนาคนั่นเองนะคะอันนี้คือเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2นั่นเองนะคะเรื่องราวโดยสรุปเด็กได้ดูได้ฟังแล้วเด็กๆได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องนี้ได้ข้อคิดอะไรบ้างนิทานเรื่องนี้ให้อะไรแก่เราบ้างให้ความสืบอะไรนะครับป้าแปงตอบไหมลูกให้คิดแต่ตองไว้ก่อนเราจะทำอะไรต้องคิดแต่ตองให้รอบคอบซะก่อนใช่ไหมคะข้อคิดจากเรื่องนี้มีอะไรอีกน้องพัน
น้องพันตอบหน่อยมีไหมน้องพันใครอาสาตอบเร็วๆใครอาสาตอบมีไหมคะไม่มีใครอาสาเลยเหรออ่า1ก็คือไม่ให้เชื่ออะไรง่าย2การจะเป็นนักสืบแบบทองอินต้องเป็นคนอะไรคะทองอินไปสำรวจรอบบ้านเลยไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรง่ายง่ายรอบครอบพี่เต๋อไม่เชื่ออะไรง่ายรอบครอบแล้วทองอินไปสำรวจบ้านของพันโซ่ทองอินไปเจอสังเกตหลักฐานทางเดินแสดงว่าทองอินเป็นคนอะไรลูกช่างสังเกตใช่ไหมคะควรจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักสืบได้ต้องเป็นลักษณะแรกที่ต้องมีคือต้องเป็นคนช่างสังเกตนะคะเมื่อช่างสังเกตความมีปฏิภาณไหวพริบก็จะตามมาความรอบคอบก็จะตามมาความไม่เชื่ออะไรง่ายๆก็จะตามมาถูกไหมคะต้องมีการคิดพิจารณาไตรตรองนี่คือคุณค่าที่ได้รับจากเรื่องนิทานทองอินนั่นเองนะคะคือคุณค่าที่ได้รับจากนิทานทองอินนะคะอันนี้เป็นภาพโดยรวมนะคะที่เด็กๆได้เจอนะคะเป็นคุณค่าที่ได้รับจากนิทานทองอินนั่นเองนะคะเด็กดูนะคะเราจะได้เมื่ออ่านนิทานทองอินเราจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนเรื่องแนวสืบสวนสอบสวนอันเป็นบันเทิงคดีร้อยแก้วแนวใหม่บันเทิงคดีคือเรื่องที่เราแต่งขึ้นนะคะร้อยแก้วคือคำที่นำมาเรียงต่อกันเป็นประโยคนะคะในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเรื่องนี้แตกต่างจากนิทานทั่วไปตรงที่มีเนื้อหาความสมจริงตัวละครไม่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นะคะตัวละครจะแค่เป็นไงตักน้ำใส่ตุ่มได้เขียนหนังสือได้ทานขนมได้แค่นั้นนะคะไม่มีอิทธิปฏิหารเหาะเหินเดินอากาศได้นั่นเองนะคะต่อไปคุณค่าข้อที่2ก็คือได้รับข้อคิดว่าคนเราควรมีสติไม่เชื่ออะไรง่ายๆควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะเชื่อนั่นเองนะคะนี่คือข้อคิดที่ได้จากการจากการอ่านเรื่องนิทานทองอินนะคะจากการอ่านเรื่องนิทานทองอินนั่นเองนะคะทีนี้วันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดท้ายบทการอ่านเรื่องนิทานทองอินจำนวน10ข้อนะคะแต่ก่อนที่จะไปทำคุณครูก่อนที่เด็กๆจะไปทำลงสมุดคุณครูจะให้เด็กๆทำพร้อมกันก่อน10ข้อนะคะทำพร้อมกันโดยให้เด็กๆหากระดาษมาเขียนข้อคำตอบไว้ก่อนหลังจากที่อ่านไปครบ10ข้อคุณครูจะย้อนมาเฉลยข้อที่1ใหม่โอเคไหมคะเราจะย้อนใหม่หากระดาษมาหากระดาษมานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเราจะไปดูนะคะมาแล้วค่ะจากเรื่องนักสืบทองอินข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับนิทานเรื่องทองอินข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับนิทานทองอินกอไก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวไหมขอไข่เขียนหมดเลยใช่ไหมครับตั้งแต่ไม่หนูเขียนเด็กๆฟังนะหนูเขียนเฉพาะเลขหนึ่งแล้วก็ตอบกอขอคองอก่อนเป็นการทดสอบก่อนนะคะส่วนถ้าจะเขียนลงสมุดเดี๋ยวหลังจากเรียนจบค่อยไปเขียนนะคะคุณครูจะส่งเฟรมไปให้เข้าใจไหมคะคุณครูจะส่งไฟล์ไปให้และเด็กคอยดูไฟล์จากไลน์กลุ่มห้องเรียนของตัวเองนะคะข้อหนึ่งจากเรื่องหนังสือทองอินข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนิทานทองอินกอไก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขอไข่นวนิยายเรื่องเชอร์ล็อกโฮมคอควายการ์ตูนยอดหนังสือจิ๋วโคนันงองูหน้าพระขนงที่2ให้ตอบแค่กอขอคองอก่อนนะคะไปข้อ2แล้วนะคะข้อที่2ข้อความมีอยู่ว่าข้อวัดนี้เมื่อไรแกถึงจะรู้จักฉันดีเสียทีหนอก็ฉันจะไปรู้ได้อย่างไรได้นอกจากฟังตามคนเขาพูดกันแกก็คงรู้ในเรื่องนี้เท่าเทียมกับฉันเหมือนกันแต่ไม่ได้ตรีตรองเท่านั้นเองคิดดูเถอะเจ้าผีนี่มีผู้รู้เห็นมาหลายวันแล้วเห็นอยู่ใกล้ๆบ้านพันโชติเสมอตามที่เล่ากันนั้นตัวพันโชติเองก็เชื่อว่าเป็นผีของเมียแกที่ตายคนอื่นก็เชื่อเช่นนี้ทุกคนก็ถ้าเจ้าคนที่ทำหลอกนั่นมันตั้งใจขโมยพันโชติมันมีขโมยเสียนานแล้วหรือเพราะคนคงไม่คิดจับข้อ2ตัวถามว่าจากเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระขนงที่2ที่ยกมานี้ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนายทองอินกอไก่รู้จักคิดไตรตรองขอไข่ช่างสังเกตคอควายละเอียดรอบคอบงองูเชื่อคนง่าย
งงูครับเดี๋ยวกลับมาเฉลยให้ทำในใจนะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3นะคะข้อ3ถามว่าหากทินต้องการเป็นนักสืบทินไม่ควรปฏิบัติตนอย่างไรไม่ควรปฏิบัติอย่างไรนะคะกอไก่หาความรู้อยู่เสมอขอไข่มันสังเกตสิ่งต่างๆคอควายปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆได้งองูให้ผู้อื่นหาข้อมูลเรื่องต่างๆให้ต่อไปคุณครูไปข้อ4นะคะมีใครไม่ทันไหมข้อที่4จากเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องกอไก่นิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2ไม่มีผู้ผีปีศาจขอไข่นายทองอินมีความชำนาญในการปราบผู้ผีปีศาจคอควายนายทองอินมีความชำนาญในการปลอมตัวงองูผู้เล่าเรื่องหน้าพระโขนงที่2คือนายวัดต่อไปข้อต่อไปนะคะข้อที่5ใครปฏิบัติตนตามข้อคิดที่ได้จากเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2กอไก่กุ๊กคิดพิจารณาก่อนจะเชื่อเรื่องต่างๆขอไข่มดอ่านเรื่องสืบสวนสอบสวนบ่อยๆคอควายแก้มเชื่อข่าวลือที่มีคนเล่าให้ฟังงองูจอยเชื่อว่าผู้ผีปีศาจมีจริงๆกอไก่ค่ะอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันอย่าเพิ่งตอบนะคะต่อไปข้อที่6จากเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องกอไก่นายวัดเป็นหมอผีที่มีชื่อเสียงมากที่บางพระโขนงขอไข่นายทองอินไปสืบเรื่องปีศาจนางนาคที่บางพระโขนงขอควายกำนันพันโชติเชื่อว่าปีศาจนางนาคคืออดีตภรรยาของตนเองงองูนายวัดเล่าเรื่องปีศาจนางนาคที่บางพระโขนงให้นายทองอินฟังใครกล่าวไม่ถูกต้องต่อไปข้อที่7นะคะข้อใดแสดงให้เห็นว่านายทองอินเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบดีกอไก่คิดเดินทางไปบางพระโขนงขอไข่ปลอมตัวเก่งและแนบเนียนมากคอควายคิดสงสัยจดหมายที่นางนาคเขียนถึงสามีงองูไม่บอกพันโชตว่าผีนางนาคแห่งบางพระโขนงไม่มีจริงต่อไปข้อที่8นะคะเราควรนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2มาประยุกต์ใช้ในการอ่านหรือฟังข่าวสารข้อมูลในปัจจุบันอย่างไรกอไก่ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนจะเชื่อขอไข่เราควรช่วยเหลือผู้อื่นแก้ปัญหาเพื่อให้สังคมสงบสุขคอควายควรเดินทางไปสถานที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆก่อนจะเชื่ององูเราควรเชื่อสิ่งต่างๆที่อ่านฟังมาแล้วปฏิบัติตามต่อไปข้อ9นะคะก้าบอกว่าจริงๆฉันไม่เชื่อว่ามีผีเหมือนกันและอะไรผีจะมาทำอย่างนั้นจากคำพูดของนายทองอินในเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2ที่ยกมานี้แสดงให้เห็นลักษณะเด่นของนายทองอินอย่างไรก็ไก่จริงจังในชีวิตขอไข่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆคอควายพูดจาผงผางงองูมีระเบียบวินัยจริงๆฉันไม่เชื่อว่าผีเหมือนกันแสดงลักษณะนิสัยไหนของทองอินนะคะต่อไปข้อที่10ลักษณะในข้อใดที่ควรจะเป็นนักสืบไม่ควรมีไม่ควรมีนะคะกอไก่สอดรู้สอดเห็นขอไข่ช่างสังเกตคอควายฉลาดงองูไหวพริบดีลักษณะใดที่นักสืบไม่ควรมีทันไหมสอดรู้สอดเห็นค่ะสอดรู้สอดเห็นไม่ทันข้อ10ครับไม่ทันข้อไหนนะไม่ทันข้อ10ครับไม่ทันข้อ10ข้อ10ถามว่าลักษณะในข้อใดที่ควรจะเป็นนักสืบไม่ควรมีกอไก่สอดรู้สอดเห็นลูกขอไข่ช่างสังเกตคอควายฉลาดงองูไหวพริบดีข้อ7กับข้อ10ครับไปมั้ยน่ะไปมั้ยน่ะลืมบิดไม้เฮ้ยตั้งเราอีกข้อ4กับข้อ7ครับ
ข้อ4กับข้อ7เดี๋ยวทำพร้อมครูเดี๋ยวครูจะเฉลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวจะไปพร้อมกันเดี๋ยวคุณครูจะแชร์ขึ้นให้นะคะเดี๋ยวจะแชร์ขึ้นให้โอ้สิย้อนก่อนย้อนก่อนไปที่เพจข้อหนึ่งเด็กๆดูจากเรื่องหนังสือทองอินข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับนิทานทองอินข้อไหนไม่เกี่ยวข้องข้อไหนคะอยากจะตอบเลยครับข้อไหนเป็นยอดหนังสือจิ๋วโคนันครับยอดกระตูดหนังสือจิ๋วโคนันเพราะโคนันเกิดทีหลังสู่ไหมลูกคุณครูสู่พูดถึงแต่ว่าโคนันเกิดทีหลังใช่ไหมคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือผู้แต่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเชอร์ล็อกโฮมส์ชื่อตอนก็คือนาคพระโขนงที่สองนะคะนาคพระโขนงที่สองต่อไปข้อที่สองจากเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระกระหนุงที่สองที่ยกมานี้ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนายทองอินเชื่อคนง่ายเชื่อคนง่ายงองูเชื่อคนง่ายนะคะทองอินไม่เชื่อนะคะต่อไปข้อที่สามหากทินต้องการเป็นนักสืบทินไม่ควรปฏิบัติอย่างไรตอบข้อไหนให้ผู้อื่นหาข้อมูลเรื่องต่างๆให้จริงๆเราต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นข้อสามตอบข้องงูให้ผู้อื่นหาข้อมูลเรื่องต่างๆให้นะคะต่อไปข้อที่4จากเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก็ไก่บอกว่านิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2ไม่มีคุณในการถูกปราบพูดปีศาจถูกไหมคะต่อไปขอไข่นายทองอินมีความชำนาญในการปราบพูดผีปีศาจทองอินเป็นคนปราบหรือใครปราบใครปราบในเรื่องคะคนปราบคือคนนี้ใช่ไหมสมมติเป็นนายวัดปราบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อไหนขอไข่นะคะข้อ4ตอบขอไข่ต่อไปข้อ5ใครปฏิบัติตามข้อคิดที่ได้จากเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2กุ๊บกุ๊บใครลูกกุ๊บมดแก้มจอยตอบใครกุ๊บครับกุ๊บค่ะกุ๊บคิดพิจารณาก่อนจะเชื่อเรื่องต่างๆข้อ5กอไก่นะคะต่อไปข้อที่6จากเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2ข้อความข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนายวัดเป็นหมอผีที่หมอผีที่มีชื่อนายวัดเป็นหมอผีที่มีชื่อเสียงมากที่บางพระโขนงจริงๆนายวัดใช่หมอผีมั้ยคะไม่ใช่นายวัดคือคนที่นําเรื่องหน้าพระโขนงที่2มาให้นักสืบชื่อนายทองอินฟังใช่มั้ยคะนายวัดไม่ใช่หมอผีเพราะฉะนั้นข้อ6ตอบข้อกไก่ต่อไปข้อ7ข้อใดแสดงให้เห็นว่านายทองอินเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบดีข้อไหนไหวพริบดีกอไก่ขอไข่ขอควายงูข้อไหนคะที่สงสารจะไปที่นายเขียนสามีครับตอบข้อไหนคะขอควายครับตอบขอควายสงสัยจดหมายที่นั่งหน้าเขียนถึงสามีนั่นคือปฏิภาณไหวพริบเพราะอะไรเพราะจะคนเป็นปีศาจเป็นผีจริงๆจะเขียนจดหมายได้ไหมจะเขียนตัวหนังสือได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นตอบข้อคอควายข้อ7คอควายนะคะก็8เราจะประยุกต์ใช้ในการฟังข้อมูลข่าวสารยังไงในชีวิตประจำวันตอบข้อไหนครับข้อไหนครับข้อไข่กอไก่กอไก่กอไก่ตอบกอไก่ค่ะกอไก่ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนจะเชื่อต่อไปข้อที่9ตอบถูกแล้วแกทำไมวะเนี่ยข้อ9แสดงให้เห็นลักษณะเด่นของทองอินยังไงจริงจริงฉันไม่เชื่อว่ามีผีเหมือนกันหมายถึงข้อไหนขอใครไม่เชื่ออะไรง่ายขอใครไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะคะส่วนข้อที่10ลักษณะในข้อใดที่คนจะเป็นนักสืบไม่ควรมีข้อการสอดเห็นเมื่อกี้ถูกด้วยสอดรู้สอดเห็นสอดรู้สอดเห็นกับการสังเกตหรือการไปสืบข้อครับข้อ7ตอบว่าอะไรครับอะไรนะครับข้อ7ครับครูข้อ7ข้อ7ข้อ7ตอบอะไรข้อ4ตอบอะไรคะข้อ4ตอบอะไรคะครูครับเดี๋ยวครูส่งเฉลยไปข้างหลังเดี๋ยวครูส่งเฉลยไปครูสุครับครับข้อ4ตอบอะไรครับข้อ10ตอบกอไก่ข้อ10ตอบกอไก่ข้อ4ตอบอะไรข้อ4ตอบขอไข่ข้อ9ตอบเลยครับเด็กๆฟังนะคะ
เดี๋ยวเด็กๆน่ะจะได้ไปเขียน10ข้อคำถามนี้ลงสมุดโดยเขียนโจทย์แล้วก็ตอบนะคะเขียนโจทย์แล้วก็ตอบเฉพาะคำตอบที่ถูกไม่ต้องเขียนกอไก่ขอไข่คอควายงองูทีละตัวไม่ต้องเขียนโจทย์ทั้งหมดตอบตอบข้อที่ถูกต้องเสร็จ1ข้อขีดเส้นใต้ข้อนี้นะคะเป็นการทำในรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมภาษาไทยเพิ่มเติมสมุดสีอะไรลูกสมุดสีอะไรเด็กๆตอบสมุดสีอะไรสมุดเล่มนี้ใช่ไหมสมุดภาษาไทยใช่ไหมคะเล่มเดียวกันแต่ว่าทำตรงไหนคะครึ่งหลังครูสุให้ทำอะไรครูสุให้ทำยังไงคะแบ่งครึ่งใช่ไหมคะแบ่งครึ่งด้านหลังถูกไหมคะแบ่งหรือยังสมุดภาษาไทยนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งด้านหลังนะคะแบ่งครึ่งข้างหลังเขียนจากตรงนี้ไปนะคะเพราะว่าตรงนี้คุณครูให้เขียนแล้วว่าภาษาไทยเพิ่มเติมถูกไหมคะให้เขียนแบ่งแล้วเด็กๆหน้านี้ไม่ต้องเขียนให้เขียนหน้านี้เป็นต้นไปนะคะให้ตอบคำถามจากเรื่องนิทานทองอินนะคะตอบคำถามจากเรื่องนิทานทองอินนั่นเองใครมีข้อสงสัยไหมลูกเราเหลือเวลาคุยกันอีก3นาทีมีข้อสงสัยไหมคะไม่จันครับคุณครูครับแล้วคุณครูจะส่งไปให้ใช่ไหมครับใช่ครับคุณครูจะส่งโจทย์ไปให้ที่ไลน์กลุ่มห้องนะคะจะให้ครูประจำชั้นส่งไฟล์ไปให้โอเคไหมคะเดี๋ยวเด็กไปเปิดไล่ดูไฟล์ที่คุณครูส่งให้คือไฟล์ PDF นะคะจากจำลอง PowerPoint ที่คุณครูฉายนี่แหละส่งกลับไปให้โอเคไหมคะเดี๋ยวเด็กๆก็ไปลอกโจทย์ตรงนั้นนะคะดูโจทย์จากไฟล์ PowerPoint ของครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะกำชับไปอีกทีนึงให้คุณครูประจำชั้นส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มห้องให้นะคะเด็กๆทุกคนอยู่ในไลน์กลุ่มห้องไหมอยู่ไหมลูกมีใครไม่ได้อยู่ไลน์กลุ่มห้องตัวเองไหมคะใครไม่อยู่เคนไม่อยู่ให้คุณพ่อส่งให้นะเกณฑ์ถ้าเกิดว่าคุณพ่ออยู่ในไลน์กลุ่มห้อง611นะคะให้คุณพ่อส่งต่อไฟล์ไปให้ไม่อยู่ในไลน์ห้องบอกตำแหน่งด้วยใครอยู่ไหมพันอยู่ไหมผมไม่อยู่ครับไม่อยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหมอยู่ครับอยู่ให้คุณพ่อคุณแม่กดส่งต่อนะคะครับโอเคไหมครับบอกคุณพ่อส่งต่อให้นะคะเหมือนที่เราถามกันต้นเรื่องนะคะคุณครูสุดแจ้งอีกครั้งเมื่อวานมีประกาศจากทางโรงเรียนนะคะเราจะเรียนออนไลน์ไปก่อนจนถึงสิ้นเดือนนะคะแล้วเราจะมาเรียนที่โรงเรียนในประมาณวันที่วันจันทร์ที่2สิงหาคมนะคะวันจันทร์ที่2สิงหาคมถึงจะมาเรียนที่โรงเรียนนะคะช่วงนี้หยุดพักเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะคะซึ่งที่ปิดเพราะว่าจะมีคนงานจากต่างจังหวัดเข้ามาในบ้านเรานะคะก็ป้องกันการแพร่ระบาดนั่นเองแล้วก็ฝากเด็กๆนะคะสวมแมสล้างมือบ่อยๆนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องออกไปไหนนะคะอยู่ที่บ้านเราปลอดภัยที่สุดออกกำลังกายก็ใกล้ๆบ้านนะคะไม่ต้องออกไปในที่ชุมชนเช่นห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่7-Elevenนะลูก7ก็เปรียบเหมือนกับห้างสรรพสินค้าเล็กๆนะคะคนเข้าไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเด็กๆนะคะให้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองนะคะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะเพื่อจะให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแข็งแรงมีข้อคำถามไหมคะลูกใครมีคำถามไหมและในการตอบคำถามนะคะคุณครูสุดใจดีมีเฉลยตามไปเฟรมสุดท้ายด้วยใครเฉลยไม่ทันมีเฉลยให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะคะฝากแค่เด็กๆว่าไปอ่านไปเขียนนะคะให้เรียบร้อยในสมุดให้เพิ่มเติมแล้วเปิดเรียนเรานำมาส่งกันไม่ต้องถ่ายรูปส่งคุณครูจะมาดูตอนเปิดเทอมแค่ว่าทำเสร็จหรือยังนะคะให้เด็กๆมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยนะคะมีคำถามไหมเอ่ยมีใครมีคำถามไหมลูกไม่มีหมดเวลาแล้วไม่มีถ้าอยากอ่านหนังสือเพิ่มเติมให้ไปอ่านวรรณคดีลำนำบทที่2นะคะบทที่2นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่วันไหนดีวันพฤหัสหน้าเพราะว่าวันพุธเป็นวันหยุดนะคะวันพูดเป็นวันหยุดคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่10นะคะเราก็จะเจอกันในวันพฤหัสบดีนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไมค์อยากฟังเสียงได้ไหมอยากฟังเสียงทุกคนเลยได้ไหมได้ครับได้ไหมคะได้ค่ะไม่ค่อยออกแล้วได้ค่ะอยากได้ยินเสียงหน่อยเพราะว่าคิดถึงแล้วไม่ได้ค่อยได้ยินเสียงนานเลย
่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมทำแบบครูนะอย่าลืมทำแบบรหัสครูสูนะคะออกไปเร็วมากเลยคนน้อยจังเลย